สวัสดีทุกท่านนะคะบออธิบายคอสตูมในวันนี้สักนิดนึงเมื่อวานนี้ได้ไปงานชื่อว่าหยุดย้ำสำเดินหรือหยุดย้ำนะพี่รุ่นหยุดย้ำเนาะหยุดย้ำสำเดิน Never Again โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ที่งานเนี่ยตรงทางเข้าป้ายใหญ่ๆเลยเขามีโค้ดของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรเขียนว่าผมเกลียดทางเผด็จการไม่ว่าจะมาในรูปแบบสีสันอย่างไรก็ตามผมเกลียดทางเผด็จการไม่ว่าจะในรูปแบบไม่ว่าจะมาในรูปแบบสีสันอย่างไรก็ตามนั่นหมายความว่าเผด็จการมีหลายรูปแบบแล้วก็ขยายที่เหรอแล้วก็โบเข้าไปดูในนิทรรศการ Never Again เนี่ยมันก็จะมีเสื้อรณรงค์เขาแบบแปะไว้เต็มกำแพงเนี้ยสองฝั่งเลยหนึ่งในเสื้อนั้นก็คือเสื้อตัวนี้ที่บอใส่อยู่ซึ่งตอนนั้นบอก็มีส่วนในการผลิตขายด้วยนะคะแต่เสื้อตัวนี้บอไม่ได้ใส่มานานมากละเพราะว่าพอหลังเลือกตั้งอะเราก็มีการตั้งคำถามมากมายว่าเรายังเรียกมันว่าเผด็จการได้ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าหรือเราจะเรียกมันว่าเผด็จการไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเลือกตั้งไปแล้วในช่วงหนึ่งบอกก็เรียกว่าระบอบมาเฟียเพราะมีความมาเฟียอยู่แต่ผ่านมาก็ไม่กี่เดือนก็เห็นว่าจริงๆพฤติกรรมก็ไม่ได้เปลี่ยนนี่ยังคงพยายามปิดปากผู้คนอยู่ยังคงไม่เดินเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยปกติยังคงหนีสภายังคงไม่อยากไปตอบคำถามกรรมาธิการยังคงตั้งข้อหากับอาจารย์ชลิตาและพวกพรรคฝ่ายค้านรวมถึงอาจารย์ศิโรจน์ด้วยค่ะก็ยังโดนอยู่ยังคงวันก่อนเพิ่งตั้งข้อหากับช่อว่าสิ่งที่โพสต์ไปเมื่อปี5657เอามาตั้งข้อหาพรบ.คอมนะปีนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมเดิมๆหมดเลยบอกเลยตัดสินใจว่าเราก็เอาเสื้อตัวเก่ากลับมาใส่สิก็มันก็ยังเป็นเผด็จการอยู่แล้วเราก็ยังรังเกียจเผด็จการไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบสีสันอย่างไรก็ตามอย่างที่อาจารย์ป่วยได้พูดไว้นั่นก็จึงเป็นที่มาของสิ่งที่จะทำต่อไปก็คือสิ่งที่เคยทำมาแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าเพียงแต่ไม่เคยมาทำในที่แบบนี้นะคะไม่คุ้นเลยนะคะวันนี้ได้มาเล่นดนตรีตามผับตามบาร์เขาบ้างแล้วจากที่เคยเล่นแต่แบบถนนข้าวสารอนนท์พาไปเล่นอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาเล่นเพลงที่เคยเล่นก็คือเพลงนางครวญพอเคยเล่นเพลงนางครวญครั้งแรกก็คือตอนที่อนนท์ชวนไปเล่นเปิดหมวกเพื่อช่วยนักโทษการเมืองที่ถนนข้าวสารครั้งที่สองเล่นที่หน้าศาลขอนแก่นเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวให้กับไผ่ดาวดินครั้งที่สามเล่นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกับคุณพ่อของไผ่ด้วยงานนั้นชื่องานว่าคิดถึงประชาธิปไตยวันนี้ก็คงจะเล่นอีกครั้งหนึ่งในบริบทที่เหมือนจะต่างแต่ยังไม่ต่างแล้วก็เป็นการยืนยันว่าเราก็อยากจะยังจะเดินต่อไปสู่เป้าหมายเดิมแต่เราอาจจะไม่ทำสิ่งเดิมๆเพราะเมื่อเขาเปลี่ยนโหมดเพราะเมื่อเขามีการฟอกตัวเองจนเราเกือบจะลืมไปว่าเขาเป็นเผด็จการเราก็จะเปลี่ยนโหมดเช่นกันเพราะฉะนั้นโหมดใหม่ๆในการต่อสู้ของพวกเราก็จะต่างไปซึ่งพี่จิ๋วก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นแรงบันดาลใจของโบเช่นกันนะคะหลังๆโบใช้แฮชแท็กชีวิตแย่ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญเพราะคิดว่าเป็นอีกหนึ่งในแบบการจุดประกายของการต่อสู้วิธีใหม่ๆของเรานางครวญค่ะขิมโบอ่ะมันหายไปไหนไม่รู้แล้วโบก็เพิ่งมาเปิดครั้งแรกเมื่อคืนเนี่ยนั่งซ้อมนิดนึงหลังจากไม่ได้เล่นมาเป็นปีถ้าเพี้ยนบ้านก็ขออภัยไม่เป็นไร
ียวจบคำเดียวจบขอบคุณคุณโบอีกครั้งนึงค่ะ